แปดผักผลไม้ลุมปอดให้แข็งแรงปอดครับเป็นอวัยวะสำคัญอย่างหนึ่งในร่างกายของเราที่ช่วยให้เราหายใจเอาอากาศเข้าสู่ร่างกายและช่วยขับสารพิษนะครับออกจากร่างกายของเราอีกด้วยผมครับโค้ชโจสุขภาพดีเหล่าบรรดาฟังคลิปนี้จนจบครับคุณจะรู้ว่าแปดผักผลไม้ลุมปอดให้แข็งแรงมีอะไรกันบ้างก่อนอื่นครับก็อยากให้ทุกคนติดตามครับเพื่อจะได้ไม่พลาดความรู้เกี่ยวกับการลดน้ำหนักรวมถึงการดูแลสุขภาพกันนะครับผมทั้งทางเฟซทาง YouTube รวมถึงทาง TikTok ครับเพื่อจะไม่เด็ดพลาดวิดีโอเวลาผมลงมานะครับผมวันนี้ครับผมได้รวบรวมผักผลไม้ที่ดูแลปอดของเรามาฝากกันทุกคนเพราะเป็นผักผลไม้ที่หาซื้อได้ง่ายๆครับพร้อมแล้วเรามาลุยกันเลยครับผม1ครับกระเทียมครับแม้ว่าจะเป็นผักที่มีกลิ่นแรงแต่ก็มีประโยชน์ไม่เบาครับทุกบ้านมีติดไว้ในครัวอย่างแน่นอนเพราะว่าในกระเทียมครับมีสารครับอาริซินครับที่นอกจากจะทำให้มีกลิ่นที่โดดเด่นแล้วครับผมก็ยังครับเป็นสารออกฤทธิ์หลักที่มีประโยชน์ครับต่อร่างกายของเรามากๆครับเลยทั้งครับยังช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันป้องกันโรคไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ครับช่วยครับต้านแบคทีเรียและยังครับยับยั้งเชื้อต่างๆครับเช่นเชื้อที่ทำให้เกิดฝีหนองคออักเสบเชื้อปอดบวมรวมถึงเชื้อวัณโรคครับทั้งยังครับช่วยลดความเสี่ยงครับในการเกิดโรคมะเร็งได้อีกด้วยครับก็ลองหากระเทียมมาทานกันดูครับต่อครับแครอทแครอทครับเป็นผักที่มักจะหยิบมาทำเป็นเมนูอาหารสำหรับคนรักสุขภาพครับซึ่งแครอทนะครับมีเบต้าแคโรทีนที่จะเปลี่ยนครับไปเป็นวิตามินเอในร่างกายของเราครับโดยวิตามินเอนะครับก็จะช่วยป้องการร่างกายของเราจากการติดเชื้อครับช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคครับและก็ช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราดีครับทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองครับยังช่วยทำให้ผิวพรรณดีด้วยอีกครับและช่วยลุมปอดของเราให้แข็งแรงอีกด้วยนะครับผม3ขิงครับถือว่าเป็นสมุนไพรไทยชั้นยอดเลยครับเพราะขิงนั้นมีสารต้านอนุมูลอิสระครับช่วยต้านการอักเสบภายร่างกายของเราได้ดีครับนอกจากนี้ครับขิงยังช่วยแก้หวัดบรรเทาการไอบรรเทาหวัดที่มีเสมหะได้ด้วยครับทั้งนี้ครับไอน้ำหอมระเหยจากน้ำขิงยังช่วยครับทำลายไวรัสในหวัดได้ทางเดินหายใจได้อีกด้วยครับทั้งนี้ครับการกินขิงก็สามารถทำได้หลายวิธีครับนำมาประกอบอาหารและการต้มทำเป็นน้ำขิงเพื่อไล่หวัดได้เหมือนกันนะครับ4ครับบล็อกเกอรี่ครับผักใบเขียวอย่างบรอกโคลีก็ครับช่วยบำรุงปอดได้ดีไม่แพ้กับผักชนิดอื่นนะครับเพราะว่ามีงานวิจัยพบว่าสารในบรอกโคลีครับจะช่วยทำการทำลายพวกเชื้อต่างๆที่จะเข้าสู่ปอดของเราได้ครับยังทั้งยังขับพิษและสารก่อพิษต่างๆเพื่อไม่ให้สารพิษทำลายเซลล์ปอดได้อีกด้วยนอกจากนี้ครับบรอกโคลีครับยังมีสารเกอร์ซิทินที่ช่วยครับป้องกันโรคหอบหืดภูมิแพ้มะเร็งรวมถึงโรคหัวใจได้อีกด้วยนะครับผม5ครับแอปเปิลเป็นผลไม้ครับที่มีวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงโดยครับในแอปเปิลสีแดงจะมีสารแอนโทไซยานินครับซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระครับที่ช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายต่อต้านเชื้อโรคเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ดีครับทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงครับในการเกิดโรคมะเร็งได้ครับใครมีแอปเปิ้ลติดไว้ที่บ้านถือว่ามีหมออยู่ใกล้ๆตัวนะครับ6ครับแคนตาลูปนั้นก็มีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงไม่น้อยนะครับซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระครับยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายของเราช่วยต้านการอักเสบที่เกิดจากเชื้อโรคต่างๆในร่างกายของเราได้ครับทั้งนี้ครับในแคนตาลูปก็ยังมีปริมาณวิตามินซีและเบต้าแคโรทีนที่เพียงพอทำให้ปอดของเราแข็งแรงและทำให้ระบบทางเดินหายใจของเรามีประสิทธิภาพครับช่วยป้องกันให้ปอดของเราครับไม่ถูกทำลายจากสารอนุมูลอิสระได้นั่นเองครับผม7เลมอนครับเป็นผลไม้รสเปรี้ยวที่มีวิตามินซีสูงช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆช่วยป้องกันหวัดได้ดีช่วยขับเสมหะลดอาการไอที่อาจก่อให้เกิดการปอดอักเสบลุกลามทั้งนี้ครับเลมอนยังช่วยล้างสารพิษในร่างกายได้ดีอีกด้วยเพียงใช้น้ำเลมอนครับผสมกับน้ำผึ้งน้ำอุ่นผสมรวมกันแล้วก็ดื่มเป็นประจำในทุกเช้าครับก็จะช่วยกระตุ้น
ลำไส้ของเราให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพขึ้นและช่วยครับกำจัดของเสียในร่างกายของเราออกได้ด้วยครับถ้ามีก็เป็นมะนาวก็ได้นะครับทุกคนแต่ครับผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ทั้งหลายครับบอกเลยว่ากินแล้วช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีมากๆครับเพราะว่ามีวิตามินซีวิตามินเอค่อนข้างสูงซึ่งวิตามินทั้งสองอย่างนี้ครับถือเป็นสารอาหารหลักครับที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราครับผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ครับมีทั้งวิตามินซีที่สูงและครับเป็นตัวช่วยป้องกันหวัดภูมิแพ้วัณโรคโรคปอดเชื้อไวรัสต่างๆได้ดีครับโดยครับเอาผักผลไม้เหล่านี้ครับมากินกันเป็นประจำครับสามารถนำมาปั่นเป็นน้ำผักผลไม้ก็ได้ก็ทำให้ปอดของเราดีปอดของเราแข็งแรงและควรออกกำลังกายดื่มน้ำเปล่าบ่อยๆพักผ่อนให้เพียงพอครับถ้าใครครับถูกใจคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะไม่ได้พลาดวิดีโอดีกันครับและมาเจอกันใหม่กับช่องโค้ชโจสุขภาพดีเราบันไดนะครับทุกคนใครที่มีปัญหาสุขภาพครับก็พิมพ์ใต้คลิปนี้เลยครับเดี๋ยวผมโค้ชโจจะมาตอบให้กับเพื่อนๆทุกคนครับผมแล้วใครนะครับผมที่อยากดูแลสุขภาพแต่ไม่รู้จะดูแลสุขภาพแบบไหนครับผมขอแนะนำคู่มือน้ำผักผลไม้ที่มีสูตรถึง100สูตรกันเลยครับมีสูตรป้องกันมะเร็งความดันเบาหวานโรคหัวใจบำรุงเลือดดูแลสายตาและดูแลทุกส่วนของร่างกายครับสารพิษออกจากร่างกายด้วยการปั่นน้ำผักผลไม้ครับรวมถึงดูแลผิวพรรณครับก็ยังมีสูตรลดความอ้วนสูตรต่างๆครับที่แนะนำสำหรับมือใหม่ที่อยากจะปั่นน้ำผักผลไม้ครับจนสามารถเอาไปปั่นดื่มได้แบบง่ายๆครับดูแลภายในแล้วครับเมื่อภายในดีแล้วครับภายนอกก็ต้องดูแลเช่นกันครับก็คือผิวพรรณของเรายิ่งเราอายุมากเท่าไหร่ครับความเหี่ยวย่นก็จะเริ่มมาครับเราจึงจำเป็นต้องดูแลด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลผิวของเราครับผมขอแนะนำครับชุดหน้าใสมีมาทั้งสบู่และครีมครับสบู่จะเป็นส่วนลดฝ้าหน้าเด้งส่วนครีมก็จะเป็นปรับสภาพผิวให้ใสครับใครเป็นฝ้าก็ใช้ชุดนี้ได้ครับที่ผมใช้ตอนที่หน้าโดนไฟครับผมก็ใช้ชุดนี้ดูแลผิวพรรณทำให้หน้าของผมหายด้วยการใช้ชุดหน้าใสนี้ครับปลอดภัยได้เลยครับรวมถึงการปั่นน้ำผักผลไม้ทั้งภายในดีภายนอกดีครับถ้าเกิดใครสนใจครับก็กดสั่งได้เลยนะครับเพื่อนๆทุกคน